การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจภาพรวมการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างมากซึ่งทุกประเทศเห็นพ้องความร่วมมือในประเด็นสำคัญร่วมกันอาทิการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วยการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างกันมากขึ้นและนโยบายฟรีวีซ่าการบริหารจัดการน้ำซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงของมนุษย์เช่นความมั่นคงทางอาหารและพลังงานสีเขียวรวมถึงทุกประเทศยังเห็นพ้องการรักษาอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่สงบสุขโดยไทยพร้อมเป็นพื้นที่ให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันเพื่อความสุขสงบและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีเป็นกันความร่วมมือของอาเซียนกันแล้วก็มีหัวข้อต่างๆที่ยังเป็นประเด็นร้อนของโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วในอาเซียนก็มาคุยกันทั้งหมดว่าแต่ละคนอยากช่วยเหลือยังไงคิดเห็นยังไงมองภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แต่ละประเทศยังไงแล้วก็มองว่าเราควรจะมี common strategy ควรจะมี strategy ร่วมกันที่จะทำให้เวลาทั่วโลกอยากมาลงทุนเนี่ยกับลงทุนกับภูมิภาคเนี้ยเพื่ออะไรสำหรับการหารือทวิภาคีกับ12ประเทศทุกประเทศให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในโครงการ Six Countries One Destination รวมถึงการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ